สวัสดีครับบอยคามิราคาเฟ่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง SLR ตัวหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากแล้วก็มีดีไซน์และฟังก์ชันที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยมันก็คือเจ้า Exacta Varex 2A ของบริษัท Ihage นั่นเองครับ Ihage เป็นโรงงานผู้ผลิตกล้องที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1912เลยนะครับตั้งอยู่ในเมืองเดรสเดนประเทศเยอรมนีฝั่งตะวันออกโดยชื่อโมเดล Exacta ที่สื่อถึงความแม่นยำเที่ยงตรงที่มาจากคำว่า Exactly ประมาณนี้นะฮะถูกนำมาใช้ครั้งแรกกับเจ้ากล้องตัวนี้ครับIhage Exacta ปี1933นะครับเป็นกล้อง SLR เปลี่ยนเลนส์ได้นะที่ใช้ฟิล์มขนาด 1.27 แล้วก็ใช้การโฟกัสแบบ West Level Finder มองจากด้านบนอย่างนี้ครับ Exacta โมเดล1933นะเป็นกล้องที่วางรากฐานสำคัญของตระกูล Exacta ทั้งหมดเลยนะครับเขาเป็นกล้องที่ใช้ระบบ Focal Plane Shutter หรือม่านผ้าวิ่งแนวระนาบซ้ายขวาอย่างนี้นะฮะมีม่านวิ่งเปิดวิ่งปิดแล้วก็จะใช้แกนสปริงในการดึงม่านด้วยความเร็วสปีดต่างๆนะครับสปีดสูงสุดเนี่ยได้ถึง 1/1000 วินาทีสปีดต่ำเนี่ยได้ที่ 1/25 วินาทีส่วนที่สปีดต่ำกว่านี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบหน่วงสปริงเป็นลานไขอย่างเงี้ยนะฮะที่ความเร็วเนี่ยจะมีตั้งแต่ประมาณ 1/10 วินาทีลากยาวได้ถึง 12 วินาทีเต็มและยังมีลูกเล่นของการมีเซฟไทม์เมอร์ในตัวด้วยครับด้วยความที่กล้องแนวนี้ยังไม่เคยมีผลิตมาก่อนในยุคนั้นนะครับวิศวกรที่ออกแบบเขาจึงมีแนวคิดว่าสิ่งสำคัญสูงสุดในการถ่ายภาพเนี่ยก็คือการปรับโฟกัสแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยถนัดมือขวากันเขาจึงเลือกให้มือขวาทำหน้าที่ในการหมุนปรับโฟกัสอย่างนี้ส่วนการลั่นชัตเตอร์จะเป็นหน้าที่ของมือซ้ายนะฮะซึ่งเขาดีไซน์ให้ระบบการปรับชัตเตอร์สปีดเนี่ยอยู่ที่มือซ้ายนะฮะเป็นลูกบิดอยู่ตรงนี้ส่วนปุ่มชัตเตอร์เนี่ยอยู่ด้านหน้านี้เนี่ยคือไม่เหมือนใครที่สุดเลยนะใช้นิ้วมือซ้ายนี่แหละลั่นชัตเตอร์นะฮะอีกการให้คันโยกนะฮะเป็นก้านกระเดื่องขึ้นชัตเตอร์ขึ้นฟิล์มเนี่ยติดตั้งมาอย่างนี้เป็นตัวแรกของโลกเลยในปี1936 Ihage ก็ได้เปิดตัวกล้อง SLR ที่รองรับการใช้ฟิล์มขนาด 35 มิลออกมานะครับชื่อว่า Kine Exacta เพราะว่าฟิล์มขนาด 35 มิลเนี่ยทีแรกถูกออกแบบมาให้ใช้กับกล้องถ่ายภาพยนตร์นะครับเมื่อ Exacta ผลิตกล้องที่รองรับฟิล์มตัวนี้เนี่ยก็เลยใช้ชื่อKine ที่มาจากซีเนม่านั่นเองครับมาตั้งเป็นชื่อตัวนี้ส่วนเจ้า Exacta 1933ตัวนี้เนี่ยจะถูกเสริมชื่อขึ้นมาเป็นว่าเป็น Exacta VP VP ย่อมาจากคำว่า West Pocket นะครับเพราะว่าระบบฟิล์ม 1.27 เนี่ยมักจะใช้กับกล้องพับสมัยก่อนที่คนเขาจะใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทกันได้ก็เป็นชื่อนิกเนมของการใช้ฟิล์ม 1.27 นั่นเองครับซึ่ง Kine Exacta 1936เนี่ยนะครับเป็นกล้อง SLR 35 มมที่มีสายการผลิตและวางจำหน่ายได้จริงตัวแรกของโลกอีกด้วยครับ Kine Exacta 1936ซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์ฟังก์ชันการใช้งานมาจาก Exacta VP หลายอย่างมากโดยจะเป็น Fixed West Level Finder แบบเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้มือขวาในการปรับหมุนโฟกัสมือซ้ายในการขึ้นฟิล์มหรือขึ้นชัตเตอร์นะครับปรับชัตเตอร์สปีดแล้วก็ลันชัตเตอร์แต่สงครามโลกครั้งที่2ที่ปะทุขึ้นในปี1939ถึง1945เนี่ยนะครับทำให้การพัฒนาและการผลิตกล้องของ Ihage เนี่ยชะงักไปหลายอย่างเลยกว่าที่ตัว Exacta เนี่ยจะพัฒนาจนเป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนช่องมองอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในปี1950กับเจ้า Exacta Varex นะครับเปลี่ยนจาก West Level Finder เป็น Eye Level Finder อย่างนี้นะฮะExacta Varex 2A จะมีออกมา3รุ่นหลักๆด้วยกันนะครับปี1956โมเดลแรกเป็นโมเดลที่มีการผลิตจำนวนน้อยที่สุดเลยนะกับเจ้า Exacta Varex 2A แบบฟอนต์ที่เป็น Engrave สลักลงไปในเนื้ออย่างนี้นะครับสวยงามมากเลยต่อมาปี1958มีการปรับมาเป็นฟอนต์ที่เป็นปั๊ม Emboss นะฮะปั๊มนูนลงบนเนื้อโลหะแล้วก็ปี1960จะมาเปลี่ยนแผงหน้าอย่างนี้เลยแล้วก็ฟอนต์เนี่ยกลายเป็นตัวพิมพ์ Exacta ใหญ่ๆอย่างนี้แล้วฮะก็จะขอทำการรีวิวกับเจ้า Exacta Varex 2A Emboss Version ตัวนี้นะครับที่ผมทำการเปลี่ยนม่านชัตเตอร์แล้วก็ Fully CLA นะ Clean Lubricate Adjust จนแทบจะได้สเปคโรงงาน 100% นะครับพร้อมทำการเทสฟิล์มเรียบร้อยแล้วด้วยเรามาไล่เรียงดูจากข้างหน้านะไล่จากฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแจ็คเสียบแฟลชหลอดว่านนะ M อันนี้ก็หลอดว่านอีกแบบนึงหลอด F ส่วนแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ทุกวันนี้เราจะใช้ X-Sync ตัวนี้นะครับเสียบแจ็คตัวนี้สามารถหาแฟลชที่เป็นแจ็คเสียบ PC Sync เนี่ยมาเสียบใช้งานได้เลยจะเป็นเมาส์ใส่เลนส์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาร์กว่าเอาจุดแดงของเลนส์เนี่ยมาตรงกับตรงนี้แล้วเราก็บิดไปทางฝั่งซ้ายของตัวกล้องนะเพื่อให้เลนส์มันเข้าล็อกนะฮะตัวนี้เป็นตัวปลดล็อกเลนส์เวลาเราจะถอดเลนส์ออกนะฮะส่วนอันนี้มันจะเป็นตัวที่สับปิดลงมาได้มันก็คือตัวการลั่นชัตเตอร์นั่นเองครับเพราะว่าชัตเตอร์อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเวลาเราใส่กระเป๋าพกพาบางทีถ้าเราขึ้นชัตเตอร์ทิ้งไว้เนี่ยมันจะชัตเตอร์ลั่นได้เวลาโดนกระแทกนะฮะเขาก็เลยมีลูกเล่นตัวนี้ปิดลงมา
ันนี้คือปุ่มลั่นชัตเตอร์นะสลักสำหรับปลดตัวไฟเดอร์นะครับปุ๊บก็จะถอดขึ้นมาได้นะฮะด้านหน้าสุดมันก็จะเป็นสแตรปไอเลทสำหรับใส่สายคล้องกล้องอะไรพวกนี้นะก้านด้านซ้ายสุดตัวนี้ก็คือก้านขึ้นชัตเตอร์พร้อมกับขึ้นฟิล์มในตัวนะฮะซึ่งองศาเนี่ยมันจะแปลกๆหน่อยนะไม่เหมือนกล้องทั่วไปเพราะว่าเขาเป็นกล้องออริจินอลที่เขาไม่เคยมีใครทำมาก่อนอ่ะเนี่ยมันจะอย่างนี้นะยังไม่สุดนะไปอีกนิดนึงให้มันดังจิ๊กแล้วก็ปล่อยมันก็จะเป็นสปริงดิดกลับป้าบอย่างนี้จริงๆเขาก็มีหมุดการกระแทกตัวนี้อยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าผมขึ้นฟิล์มนะผมจะเอานิ้วประคองสักนิดนึงให้เขากลับมานิ่มๆจะดีกว่านะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นช่องเฟรมเคาน์เตอร์พร้อมหมุดแดงบอกตัวเลขนะจะมีเลข1 5 10 15 20อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นขีดก็คือเป็นตัวเลขย่อยนะฮะโดยที่ตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นการนับขึ้นนะมันจะมีการขยับต่อเมื่อเรากดปุ่มลั่นชัตเตอร์นะฮะอันนี้ก็คือเราถ่ายภาพที่2ไปแล้วนะปั๊บดูดีๆนะใช้อีกทีก็3เห็นมั้ย4 5อะไรอย่างงี้นะฮะเวลาเราโหลดฟิล์มใหม่เนี่ยเราจะกดลูกล้อตัวนี้ลงมาหลังกล้องนิดนึงแล้วก็หมุนทิศทางตามลูกศรที่เขาเขียนไว้นะฮะเพื่อเปลี่ยนตัวเลขอันนี้มาเป็นค่าที่เราจะเอาอย่างเช่นถ้าเราใส่ฟิล์มใหม่เนี่ยให้เราหมุนมาถึงประมาณแถวๆเลข35 36อะไรเงี้ยแล้วก็ปิดฝาหลังนะแล้วพอเราโหลดฟิล์มใหม่เริ่มถ่ายเนี่ยมันก็จะมานับเนี่ยเห็นไหมช็อตที่2น่าจะเป็นภาพจะเป็นช็อตที่ได้ภาพไม่มีแสงรั่วไม่มีอะไรเงี้ยก็เป็นภาพที่1ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะรันไปเรื่อยๆจนถึง35 36แล้วก็เริ่มรู้แล้วอ๋อตอนนี้ฟิล์มใกล้หมดแล้วก็ใช้ความระวังเวลาเราขึ้นชัตเตอร์นิดนึงเพราะว่ามันจะทำให้ฟิล์มเสียหายได้นะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับการกรอฟิล์มนะครับส่วนลูปบิดตัวนี้จะเป็นการปรับชัตเตอร์สปีดนะครับซึ่งเราสามารถปรับตัวเนี้ยก่อนหรือหลังการขึ้นชัตเตอร์ก็ได้ไม่เหมือนกล้องรัสเซียนะที่กล้องรัสเซียเนี่ยต้องขึ้นชัตเตอร์ให้เสร็จก่อนถึงจะปรับชัตเตอร์สปีดได้แต่ตัวเนี้ยเราปรับก่อนได้เลยนะปรับแล้วค่อยขึ้นชัตเตอร์ก็ได้โดยชัตเตอร์สปีดเนี่ยการปรับเนี่ยเราต้องยกนะต้องดึงยกขึ้นมามันจะมีสปริงดึงกลับลงไปนิดนึงนะอย่างเช่นถ้าผมจะสปีด50เนี่ยผมก็จะหมุนมาให้จุดแดงปั๊บ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 จุดแดงมาตรง50พอไปใกล้ๆเนี่ยมันจะหล่นลงไปเองนะปุ๊บนะฮะจะเปลี่ยนเป็น25ก็ดึงขึ้นมานะบิดให้พ้น50ไปก่อนปั๊บ25นะฮะต่อไปอันนี้ชัตเตอร์ทีชัตเตอร์ทีคือชัตเตอร์ไทม์ที่พอเรากดชัตเตอร์1ครั้งเนี่ยม่าน1จะเปิดแล้วเปิดค้างจนกว่าเราจะกดชัตเตอร์ครั้งที่2ม่าน2ถึงจะกลับมาปิดนะครับดึงขึ้นนิดนึงบิดไปอันนี้เป็นชัตเตอร์บีม่านชัตเตอร์จะเปิดตราบใดที่เรายังกดน้ำหนักปุ่มชัตเตอร์เอาไว้แล้วเมื่อเราปล่อยนิ้วนะม่านชัตเตอร์ก็จะปิดนะฮะอันนี้สปีดตัวนี้มันจะใกล้กันมากหน่อยนะ 1,000 โป๊ะ 1,000 อยู่ตรงนี้500ก็ต้องใช้ความแม่นๆนิดนึงนะปึ๊บน่ะนี่คือ500ละต่อไปก็250อยู่ใกล้ๆกันเหมือนกันปึ๊บนะฮะ3สปีดนี้จะอยู่ใกล้กันต้องสังเกตดีๆนิดนึงไกลออกมาตรงนี้เป็นสปีด100ละแล้วก็ปึ๊บไปก็50ฮะเราปรับแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะฮะหรือว่าเราขึ้นชัตเตอร์แล้วค่อยปรับก็ได้นะไม่ต่างกันไม่มีผลใดๆกับการใช้งานนะฮะชัตเตอร์บีซึ่งตรงนี้เขามีลูกศรบอกเนี่ยเอาไว้ใช้กับฟังก์ชัน double exposure หรือว่า multiple exposure เราขึ้นชัตเตอร์เนี่ยไอ้ลูกล้อเนี่ยมันจะหมุนด้วยใช่ไหมแล้วก็หมุนตามทิศลูกศรใช่ไหมแต่ถ้าเราจะถ่ายภาพซ้อนเนี่ยโดยที่เราไม่ให้ฟิล์มขยับเนี่ยเราสามารถทำได้โดยนี่นะหมุนไอ้นี่แหละหมุนโดยไม่ต้องยกนะไม่ยกตัวปรับชัตเตอร์สปีดตัวนี้นะหมุนมันทิศทางตามลูกศรเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นม่านชัตเตอร์โดยที่ไม่ยุ่งกับตัวเนื้อฟิล์มนะฮะทำให้เราสามารถถ่ายภาพซ้ำอยู่บนเฟรมเนื้อฟิล์มเดิมๆได้โดยที่ฟิล์มไม่ขยับนะฮะถ่ายภาพซ้อนเล่นๆได้แต่เนี่ยผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะฮะเราปรับชัตเตอร์สปีดได้ตามใจแหละเราอยู่ที่100เราอยากไป50เงี้ยแล้วเราไปตามลูกศรใช่ไหมแต่อยู่ที่50เราอยากไป100เนี่ยเราหมุนย้อนลูกศร นะแต่ไม่มีผลใดๆกับการใช้งานเลยนะผมดูกลไกแล้วก็ทดลองหลายทีแล้วนะฮะคือเปลี่ยนชัตเตอร์ตามใจฉันนะอยากไปไหนก็ไปแต่ถ้าเราอยากจะเล่นลูกเล่นถ่ายภาพซ้อนก็คือเราต้องหมุนทิศทางนี้ซึ่งมันจะแข็งนิดนึงนะถ้าเราปล่อยเนี่ยมันจะเด้งกลับเลยเพราะว่าม่านมันมีการดึงกลับอยู่นะก็ต้องค่อยๆจับคนนิดนึงจนมันกริ๊กนะอย่างนี้เราก็จะถ่ายภาพซ้อนได้แล้วช่องมองพื้นฐานติดกล้องที่มาเนี่ยก็คือจะเป็น West River Finder อย่างนี้นะฮะ
ซึ่งสำหรับรุ่นนี้นะรุ่นสีเงินแบบนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกๆเลยนะกดปุ่มนี้ปุ๊บนี่มันจะกางขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีทริคนิดนึงว่ากระจกเขาเนี่ยเวลากดลั่นชัตเตอร์แล้วอ่ะมันพับเก็บปึ๊กอย่างนี้เลยนะถ้าเราใส่เลนส์แล้วนะแล้วเราเปิดฮูดโป๊ะเนี่ยแล้วมันไม่เห็นภาพหรือว่าเราใช้ Eye Level Finder เราส่องเข้าไปไม่เห็นภาพแสดงว่าเรายังไม่ได้ขึ้นชัตเตอร์นะครับการขึ้นชัตเตอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นการเลื่อนฟิล์มขึ้นม่านชัตเตอร์มันยังเป็นการรีเซ็ตให้กระจกกลับมาตำแหน่งสำหรับโฟกัสด้วยนะฮะเป็นอย่างนี้ซึ่งพอลั่นชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยปึ๊บนะภาพมันก็จะมืดไปเลยนะจะไม่เห็นอะไรแล้วกดอันนี้ลงอันนี้มันจะเด้งขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะฮะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้กระจกมันอยู่ในสภาพแนบติดขึ้นมานะก็คือมันมีการลั่นชัตเตอร์ไปแล้วเนี่ยแล้วพอเราโยกขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยกระจกมันจะลงไปตำแหน่งสำหรับโฟกัสเองปึ๊บนะฮะน่าสนใจมากฝั่งด้านขวาขอเริ่มที่ตัวคอด้านล่างนี่ฮะมันจะมีแหวนตัวนึงแล้วก็มีมาร์คสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยซึ่งไอ้แหวนตัวเนี้ยมันจะหมุนได้ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้นนะหมุนตามไม่ได้นะฮะมันก็จริงๆมันเอาไว้รีมายด์สำหรับฟิล์มที่เราใส่นะครับว่าเราใส่ฟิล์ม ISO อะไรนะตัวอักษรย่ออย่างเช่นบางคนเขาก็ใส่ฟิล์มสไลด์ฟิล์มขาวดำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่มีผลใดๆกับการใช้งานนะแค่รีมายด์เฉยๆว่าตอนนี้เราใส่ฟิล์มอะไรอยู่ในกล้องเท่านั้นเอง